การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจขององค์กรอย่าง IMF ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นกลาง International Monetary Fund กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะผมก็ไปเปิดดูก่อนเข้ารายการเนี่ยนะฮะเขามองว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มกลับมาพื้นโตในแดนบวกที่ค่อนข้างมั่นคงพอสมควร 5% แต่มันเป็นการเติบโตโดยการพึ่งเศรษฐกิจภายนอกเป็นหลักภายนอกเป็นหลักคือการส่งออกและการลงทุนต่างประเทศนะฮะภายในประเทศเศรษฐกิจจีนยังประสบปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ยังไม่ฟื้นคืออสังหาริมทรัพย์เรามันฟองสบู่มันระเบิดปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นหนี้เสียอุ้ยหลายปีนะครับอาจารย์สังหาเราคุยกันตั้งแต่โควิดเลยนะใช่3ปีให้หลังยังซึมอยู่เลยฮะ Voice of Navy เสียงจากทหารเรือร่วมกับ The States Time เสนอรายการ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ในวิถีนะครับในช่วงของ Easy Econ กับผมวัตโตวสามมนประเสริฐนะครับวันนี้ยังอยู่กับท่านอาจารย์พงพานุเสวตารุณสวัสดีครับอาจารย์ครับมาพูดคุยกันนะฮะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหหลายคนเฝ้าหน้าจอติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันมากมายนะฮะที่อัปเดตกันนะฮะหลังจากโอลิมปิกเพิ่งปิดไปนะครับก็มีข่าวร้อนๆเยอะแยะหลายคนก็คงจะได้ติดตามกันอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะคุยในเรื่องของเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะในช่วงหลังจากที่อาจจะมีคำวินิจฉัยออกมาจากศาลรัฐธรรมนูญต่างๆนานากรณีของท่านนายกเศรษฐานะครับก็เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะมาคุยกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้ามาในเรื่องของไทยครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกาว่าตอนนี้เนี่ยแหมมันเหมือนเศรษฐกิจกำลังจะถดถอยมันใกล้เคียงจริงๆแต่ว่าก็ยังมีแนวโน้มว่าทางเฟดเองก็น่าจะคาดการณ์ว่าเดือนกันยายนน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์เดียวที่ผ่านมาหลังจากที่เราคุยกันนะฮะก็มีข่าวว่าเงินเฟ้อสหรัฐชะลอครับชะลอแต่ว่าเพิ่มประมาณ 0.2% จากเดือนก่อนหน้านะครับทำให้หลายคนนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกก็บอกว่าเอ๊ะไม่มั่นใจละว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าจากที่ให้น้ำหนักว่าเกิน50ในช่วงก่อนเนี่ยเฟดอาจจะลดเกิน 50% นะแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยครับอาจารย์น้ำหนักเริ่มเปลี่ยนสัก 40% แล้วที่เฟดคาดว่าเฟดจะลดในเดือนกันยายนนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับโลกได้นะครับเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตอนนี้ที่สหรัฐนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองประมาณ 2.9% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 3.2% นะครับซึ่งก็เป็นตลาดคาดการณ์ว่าก็มีโอกาสแหละแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าจะคงนโยบายแบบไหนเดินหน้าทางด้านการเงินยังไงอันนี้ก็ต้องมาถามอาจารย์นะครับว่าอะไรมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขามองกันว่าเฟดไม่น่าจะลดน่าจะคงดอกเบี้ยไว้ก่อนในเดือนกันยาหรือเศรษฐกิจสหรัฐช่วงนี้มันเป็นยังไงครับคืออาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐมีการปรับตัวที่รุนแรงนะฮะวันที่5สิงหาคมผมจำได้วันที่5สิงหาคม2567เนี่ยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ก็ปรับตัวดีขึ้นมาตามลำดับนะตลาดก็กลับเข้ามาสู่ระดับเดิมสิ่งที่นักลงทุนกลัวกันเนี่ยผมว่าก็มีอยู่ 3-4 ประการที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาแล้วมันเลวร้ายกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะฮะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินเยนที่มันกระโดดขึ้นมาเงินเยนแข็งค่าขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของผลประกอบการของเจ็ดนางฟ้าที่เราพูดถึงมันไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดหมายนะครับแต่หลังจากนั้นก็เลยเริ่มคลายความกังวลลงไปนะฮะผมว่าสิ่งที่เราคาดการณ์กันว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย 0.5% ในปลายเดือนกันยายนเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็ยังเฟิร์มอยู่นะฮะเพราะโตครับสาเหตุที่ผมคิดว่าตรงนี้เฟิร์มเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือเฟดไม่อยากใ
เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะ recession จริงๆนะฮะจริงๆเงินเฟ้อที่มันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นในอดีตนะออโต้ฮะมันปรับตัวขึ้นสูงขึ้นประมาณในช่วงปีที่ผ่านมาจาก 3.4 มาเป็น 4.3 เนี่ยมันขึ้นมาเกือบ 1% นะฮะถ้าเกิดเป็นในสมัยก่อนเราก็คงคาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ recession แน่นอนถดถอยแล้วถดถอยเพราะมันปรับแรงนะปรับแรงมากแต่หลายท่านเข้าไปดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อจริงๆแล้วจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเหตุการณ์มันมีอะไรผิดปกติเล็กน้อยตรงที่ว่าช่วงปีที่แล้วนั่นเป็นช่วงที่เราเพิ่งออกมาจากสถานการณ์โควิดที่จําได้นะฮะตอนนั้นตลาดแรงงานสหรัฐมันตึงตัวมากโดยเฉพาะภาคบริการนะฮะเพราะว่าพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยธุรกิจบริการมันบูมขึ้นทันทีเกิดการท่องเที่ยวเกิดคนมากินมาใช้ที่โรงแรมเนี่ยนะฮะก็เลยทําให้การจ้างงานมันตึงตัวขึ้นมาการจ้างงานตึงตัวหมายความว่าการว่างงานเนี่ยลดลงต่ำมากเหลือ 3.4% ช่วงเปิดก็เป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในประวัติการของสหรัฐอเมริกาหลังจากเปิดโควิดนะฮะคราวนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดแรงงานมันมีการปรับตัวมีคนเข้ามาในตลาดแรงงานมากขึ้นมีอิมมิเกรชันเข้ามามากขึ้นนะมันก็เลยทำให้ฐานใหญ่ขึ้นนั้นตัวเลขการว่างงานนะนี่ผมเน้นการว่างงานคือคนเข้าตลาดแรงงานมากขึ้นหลังจากโควิดเนี่ยนะฮะตัวเลขการว่างงานมันก็เลยจัมขึ้นมากระโดดขึ้นมาปุ๊บหนึ่งนะฮะตลาดตกใจแต่จริงๆแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าที่จะผิดปกติมากนักนะแล้วก็เป็นสถานการณ์ชั่วคราวแล้วก็เป็นการเคลื่อนเข้าสู่อัตราว่างงานตามธรรมชาติของสหรัฐอเมริกานะฮะส่วนที่ผมคิดว่าเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยอีกข้อหนึ่งก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยออโต้ฮะตอนนี้ถ้าเกิดเราไปดูอัตราดอกเบี้ยในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาก็ดีนะฮะตลาดการเงินต่างๆก็ดีมันลงไปก่อนหน้านั่นแหละฮะครับคือตลาดเนี่ยบังคับให้เฟดต้องลงดอกเบี้ยเพราะตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยมอร์เกจเนี่ยนะฮะมันลดลงไปแล้วนะตลาดพันธบัตรรัฐบาลยิลด์เคิร์ฟก็ลดลงไปแล้วนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยอัตราที่เขาเรียกว่า yield curve เนี่ยฮะเราต้องรู้จัก yield curve มันเป็นเส้นที่มีระยะเวลาเขาเรียก time to maturity คือระยะเวลาที่จะถึงกำหนดชำระเงินเนี่ยตัวใหญ่ตราสารระยะสั้นเนี่ยมันจะดอกเบี้ยต่ำกว่าตราสารระยะยาวอันนี้โดยธรรมชาติการที่ให้คนถือตราสารระยะยาวเนี่ยก็ต้องให้ดอกเบี้ยเขาเยอะหน่อยให้ดอกเบี้ยเยอะหน่อยแต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นฮะสถานการณ์มันกลับหัวกลับหางกันที่ภาษาการเงินเรียก inverted yield curveyield curve มันกลับหัวกลับหางคือระยะสั้นสูงระยะยาวต่ำอ้าวเหรอครับอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตลาดเนี่ยคาดการว่าดอกเบี้ยจะต้องมีการลดลงอย่างแรงดอกเบี้ยในอนาคตก็คือในการประชุมเฟดในรอบเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยระยะสั้นตอนนี้สูงดอกเบี้ยระยะยาวต่ำนะฮะเขาเรียกว่า inverted yield curve ซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะต้องมีการลดดอกเบี้ยเร็วนี้นะฮะเพราะฉะนั้น2ประการครับคืออันแรกคือตลาดแรงงานไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะแต่มันเป็นสัญญาณบอกว่าการว่างงานเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับอันที่2ตลาดการเงินในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการคาดการณ์ชัดเจนนะฮะว่าเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มาสรุปว่ายังไงครับสรุปว่าภาวะ recession อาจจะไม่เกิดนะฮะแต่จะเป็นการลงมาจอดอย่างนิ่มๆที่เรียกว่า soft landing นะฮะโดยเฟดอาจจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในเดือนกันยายนนี้นะฮะอันนี้ผมคิดว่าตลาดโลกสถานะเป็นอย่างนี้ครับคือจริงๆเราดูสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวไม่ได้ต้องดูทั่วโลกนะยุโรปก็ยังแข็งแกร่งอยู่ยังไม่ได้มีอาการที่โซนเซเข้า recession แต่อย่างใดนะฮะเยอรมันอัตราว่างงานกระโดดขึ้นมานิดหนึ่งฝรั่งเศสกระดาษอัตราว่างงานกระโดดขึ้นมาแต่ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่มันเป็นอันตรายร้ายแรงมากนะจะมีก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะที่ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเนี่ยที่ว่าโทปิกส์เนี่ยนะฮะมันมีการลดลงค่อนข้างแรงกว่าที่อื่นนะฮะ 15% วันเดียววันที่5สิงหาคม67ที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงหนักที่สุดแต่ในที่สุดก็กลับคืนขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นเรื่องเยน carry trade ชัดๆเลยคนที่เคยกู้เป็นเงินเยนแล้วเอาเงินเยนไปเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐเอาเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในตลาดตราสารพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะฮะตรงนี้มันเกิดการ unwind ขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะมันทำให้เงินเยนญี่ปุ่น
แข็งขึ้นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนลงเมื่อเทียบกันนะฮะนี่พอเงินเยนญี่ปุ่นแข็งขึ้นเนี่ยธุรกิจญี่ปุ่นที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักอย่างเช่นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นโซนี่ฮิตาชิโตชิบ้าเนี่ยพวกนี้พึ่งรายได้จากการส่งออกเป็นหลักพอค่าเงินเยนแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยธุรกิจพวกนี้ก็กระทบกระเทือนนะฮะมันตลาดญี่ปุ่นกระทบกระเทือนค่อนข้างมากกว่าที่อื่นนอกจากเรื่องเยนแครี่เทรดเรื่องของธุรกิจหลักของญี่ปุ่นที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักแล้วเนี่ยนะก็ทำให้ตลาดญี่ปุ่นซึมนะอันนี้เป็นสถานการณ์ของโลกซึ่งผมก็ยังย้ำกับออโต้ย้ำกับท่านผู้ชมว่าโลกยังไม่ถึงกับการอวสานนะโลกยังไม่เศรษฐกิจยังเดินไปได้อยู่ยังเดินไปได้อยู่ยังไม่ได้ถดถอยอะไรอย่างที่หลายคนคาดการณ์ไม่มีสัญญาณใดทั้งสิ้นนะสัญญาณยังบ่งบอกว่าเศรษฐกิจขณะนี้เศรษฐกิจในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะฮะมีความเข้มแข็งแล้วก็ข่าวดีที่ออโต้บอกว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐเริ่มมีแนวโน้มลดลงชัดเจนตอนนี้ลงมาต่ำกว่า3แล้วใช่ไหมฮะลงมาต่ำกว่า 3% แล้วซึ่งมันก็เข้าใกล้เป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลางทั่วโลกออโต้เราเคยพูดกันว่าอยู่ที่ 0-2% นะฮะอัตราเป้าหมายของธนาคารกลางอัตราเงินเฟ้อจะนำอยู่ที่ 2% ตอนนี้ก็ลดลงมาเข้าสู่เป้าหมายหลายประเทศเข้าสู่เป้าหมายแล้วถึงมีการลดดอกเบี้ยกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางแคนาดาธนาคารกลางยุโรปนะ ECB เนี่ยนะฮะลดดอกเบี้ย20กว่าประเทศในยุโรปยกลดดอกเบี้ยพร้อมกันหมดนะฮะธนาคารกลางของอังกฤษ Bank of Englandธนาคารกลางที่ออสเตรเลียชื่อ Reserve Bank of Australia ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ Reserve Bank of New Zealand ประสานเสียงกันลดดอกเบี้ยทั่วโลกก็เหลือ Fed นี่แหละฮะที่เราต้องคอยจับตาดูในเดือนหน้าว่าจะมีการลดดอกเบี้ยต่ำที่ตลาดคาดการณ์ถ้าเขายังไม่ลดล่ะครับอาจารย์มันจะกระทบยังไงโอ้ผมว่าไม่น่าเสี่ยงฮะปัจจัยหลายอย่างคือออโต้ต้องเข้าใจนะว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยผมชมไบเดนนะพรรคเดโมแครตซึ่งมีกามาลาแฮร์ริสเป็นรองประธานาธิบดีอยู่เนี่ยนะฮะแล้ววันนี้กามาลาแฮร์ริสจะลงชิงประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาบูมมากนะอเมริกาโตเกิน 2% มาตลอดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านตลอดระยะเวลาไบเดนนะบางปีขึ้นไป 3% 4% ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนแต่คนอเมริกันนะฮะไม่ได้คิดว่าอันนี้เป็นผลมาจากรัฐบาลไบเดนนะฮะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบความนิยมระหว่างไบเดนกับทรัมป์ในด้านเศรษฐกิจเนี่ยทรัมป์อยู่เหนือไบเดนมาตลอดทั้งที่ไบเดนทำคุณประโยชน์มหาศาลวันนี้เนี่ยในเมื่อคนอเมริกันไม่เชื่อว่าเดโมแครตเนี่ยเป็นผู้สร้างการบูมของเศรษฐกิจในอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลปล่อยให้เฟดไม่ลดดอกเบี้ยที่เราตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยนะฮะตรงนี้แหละฮะจะซ้ำเติมและทำให้กามาลาแฮร์ริสเนี่ยพ่ายแพ้การเลือกตั้งได้คนก็ยิ่งเบลมเดโมแครตใหญ่แต่เฟดก็เป็นกลางเหมือนกันถูกไหมท่านก็มีใครควบคุมได้ถูกไหมในทางทฤษฎีเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลที่อยู่ในอำนาจเนี่ยผมว่ามันเพรสเชอร์ได้ฮะเพรสเชอร์ได้กดดันแม้ว่าผู้ว่าเฟดคนนี้เนี่ยนะฮะที่ชื่อเจอโรมพาวเวลเนี่ยจะแต่งตั้งมาตั้งสมัยทรัมป์นะพาวเวลนี่มาตั้งสมัยทรัมป์นะฮะแต่คือในเมื่อมันอยู่ภายใต้รัฐบาลเดโมแครตเนี่ยแล้วเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะชี้ผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างมากนะผมคิดว่ากามาลาแฮร์ริสยอมไม่ได้ที่จะให้เศรษฐกิจอเมริกาเข้าสู่ recession ในช่วง90วันที่เหลือตอนนี้เลือกตั้งกันหาเสียงเลือกตั้งกันสนุกสนานมากนะเหลือ90เหลือเวลา90วัน90วันนี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันชี้ชะตาคนที่จะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเลยนะฮะเพราะผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าเฟดไม่สามารถที่จะผมพูดหลายอย่างแล้วคือตลาดมันชี้มาในทางลดดอกเบี้ยหมดฮะเอาต้องฮะตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยตลาดพันธบัตรรัฐบาลดอกเบี้ยมันแสดงอยู่ในตลาดแล้วมันดอกเบี้ยมันลงนะฮะทีนี้ถ้าเฟดฝืนตลาดเนี่ยนะจริงๆฝืนตลาดนี่ยากมากๆนะฮะการฝืนตลาดนี่คือการสวนกระแสแบบที่แบงก์ชาติไทยทำอยู่ทุกวันนี้นะฮะคือการสวนกระแสโลกมันจะทำให้เขากลายเป็นผู้ร้ายขึ้นมาทันทีเลยฮะเฟดจะกลายเป็นผู้ร้ายขึ้นมาทันทีเพราะทุกคนก็จะเบลมเฟดว่าการที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ recession ถ้าเกิดมีนะฮะนี่ผมใส่เป็นเครื่องหมายคำพูดไว้ก่อนนะเพราะผมไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะเข้าสู่recessionเพื่อเฟดจะเดินตาม
วินัยที่ตลาดตีเส้นไว้ให้นะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูแบงค์ชาติแบงค์ชาติจะเดินตามวินัยที่ตลาดตีเส้นไว้ให้หรือเปล่าคือตลาดมันมีพลังสูงกว่าธนาคารกลางเยอะมากก็คือตลาดตลาดมันกำหนดเป็นปัจจัยกำหนดบางอย่างกำหนดทิศทางของธนาคารกลางเพราะหลายๆอย่างมันก็เป็นองค์ประกอบนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะอะไรที่ไปให้ฟังมันน่าจะเป็นในทิศทางนั้นในเดือนกันยายนในเดือนหน้านะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้ถ้าเศรษฐกิจโลกมันไม่ถดถอยแล้วเดินหน้าต่อมันก็ทำให้ภาวะเรื่องของบรรยากาศต่างๆของเศรษฐกิจโลกโดยรวมมันน่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์มาดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยกันบ้างครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4นะครับวินิจฉัยพ้นจากท่านเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปนะครับคงติดตามข่าวกันอยู่หลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงของสุญญากาศในช่วงเนี้ยสั้นๆที่ผ่านมานะครับหรือว่าระยะเวลาจากนี้ไปอีกสักเดือน2เดือนมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันค่อนข้างมากมายเพราะว่าหลายคนถ้าติดตามข่าวนะคงได้ฟังการวิเคราะห์ในหลายมุมต่างๆมากมายแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องเศรษฐกิจก่อนว่าอันดับแรกล่ะโอ้หลายคนบอกว่านักลงทุนมองยังไงนะครับภาคส่งออกตลาดหุ้นเศรษฐกิจไทยจะเดินหน้าอย่างไรความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยของเราตอนนี้เนี่ยแล้วผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็เหมือนรอดูว่าตกลงจะเป็นยังไงต่อไปนายกคนใหม่จะเป็นใครทิศทางนโยบายจะเป็นยังไงอาจารย์มองว่าในช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเราจะต้องทำยังไงครับที่จะได้แบบไม่ถดถอยหรืออะไรจะให้เดินหน้าต่อไปได้ช่วงนี้ต้องจับตาดูกันเป็นนาทีต่อนาทีนะฮะคือเราพูดนาทีนี้เนี่ยอีก5นาทีข้างหน้าอาจจะล้าสมัยไปแล้วก็ได้นะครับวันนี้วันที่15ฮะเมื่อวานศาลเพิ่งตัดสินไป14นะฮะพอดึกๆก็มีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ใช่ไหมฮะครับเรามองภาพเศรษฐกิจเพราะว่าวันที่เราคุยออกอากาศอาจจะแบบอะไรก็อาจจะเรียบร้อยไปเลยก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่ายังมีการสวิงอยู่เล็กๆแหละเพราะว่านักลงทุนหรือว่าคนที่ต้องตัดสินใจไม่ว่าต่างชาติเองหรือว่านักลงทุนไทยเองก็คงต้องคิดอยู่พอสมควรว่าจะยังไงก่อนอยู่ภาวะแบบนิ่งๆก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมกดดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฮะมันไม่ลดเท่าไหร่ลดประมาณสัก 2-3% มันเด้งขึ้นมาแล้วมันเด้งขึ้นมาเพราะนั่นที่เป็นสัญญาณที่ดีก็อย่างที่ผมเรียนออโต้ท่านผู้ฟังว่าตลาดไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ recession ในเร็ววันนี้นะแล้วก็ตลาดมีความมั่นใจว่าดอกเบี้ยกำลังจะลงดอกเบี้ยตลาดลงไปก่อนหน้านั่นแหละนะผมว่าเมืองไทยก็อยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกานะแม้ว่าสถานการณ์เมื่อวานนี้จะเป็นสถานการณ์ที่แบบผมว่าเราตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันนะเปลี่ยนนายกกันรวดเร็วได้ขนาดนี้นะฮะแต่การที่ผมคิดว่า1คือเป็นการเปลี่ยนตัวนายกอย่างเดียวนะ2คือรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลคงเดิมหมดแล้วผมคิดว่าเผลอๆโควต้ารัฐมนตรีอาจจะคงเดิมนะฮะรัฐมนตรีแต่กระทรวงอาจจะเป็นหน้าเดิมเปลี่ยนเฉพาะหัวโต๊ะเท่านั้นเองผมคิดว่าอย่างนั้นในเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจต่างๆก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะสิ่งที่รัฐบาลเศรษฐาได้วางไว้จริงๆนี้ผมต้องขอชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาผมเสียดายท่านนะพูดตามตรงว่าในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีมั้ง350วันที่ท่านอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันต้องวางรากฐานอะไรไว้เยอะเศรษฐกิจประเทศไทยจากที่เคยออกไปอยู่นอกจอเรดาร์ของนักลงทุนโลกเนี่ยวันนี้มันกลับเข้ามาอยู่ในจอเรดาร์นะฮะผมคิดว่าอันนี้แค่ตรงนี้เนี่ยแค่จุดนี้เนี่ยที่ท่านสามารถนำประเทศไทยให้กลับเข้ามาอยู่ในความสนใจของตลาดความสนใจของนักลงทุนอีกครั้งนึงเนี่ยผมคิดว่าเป็นคุณมหาศาลสำหรับประเทศไทยแล้วฮะคุ้มค่าความเหนื่อยของท่านนะฮะท่านเดินทางไปพบนักลงทุนไม่รู้กี่ประเทศต่อกี่ประเทศนะฮะก็ทำให้เริ่มมีสัญญาณบวกของการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยแล้วเอาโต้ลงไปดูในเซกเตอร์รถยนต์ EV ขณะนี้มันเข้ามาก่อตั้งกันเต็มแถวอีสเทิร์นซีบอร์ดนะฮะนโยบายคาสิโนบางท่านอาจจะไม่ชอบนะฮะหรืออาจจะล้มไปแล้วผมไม่รู้นะฮะแต่ก็เป็นบวกที่ทำให้ภาคบริการของไทยเนี่ยจะเริ่มเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีสถานวงจรครบวงจรสถานบริการครบวงจรเข้ามาตั้งในประเทศไทยนะเรื่องของแลนด์บริดจ์ผมคิดว่ามันเริ่มทยอยเห็นผลในช่วงปลายก็น่าเสียดายที่ท่านไม่ได้อยู่เห็นผลงานที่ท่านได้ทำมานะฮะผมรู้สึกเสียดายจริงๆนะฮะผมคิดว่าท่านวางรากฐานอะไรไว้เยอะถ้าเกิดเป็นรัฐบาลที่เป็นพรรคแกนนำพรรคเดิมเนี่ยนะครับ
เพื่อไทยนะฮะก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ท่านเศรษฐาวางไว้เรื่องงบประมาณขยายตัวสูงเนี่ยนะฮะการมาตรการกระตุ้นทางการคลังเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องของการเปิดให้มีความให้ต่างชาติสามารถเข้ามาถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะการเปิดเสรีในภาพต่างๆเรื่องของการสร้างรากฐานการท่องเที่ยวที่มั่นคงเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลของท่านนายกก็คงจะเข้ามาเดินหน้าต่อตามแนวที่นายกเศรษฐาวางไว้นะฮะสิ่งที่คงจะเหนื่อยก็คือว่าการคุยกับแบงค์ชาติให้รู้เรื่อง อันนี้ก็เหนื่อยนะฮะคือผมว่าอเมริกาอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเดือนหน้าลด50 basis point นะครับนี่กลับมาดูแบงค์ชาติไทยว่าจะสวนกระแสอีกหรือเปล่านะเขาสวนมาหลายครั้งแล้วนะอันนี้ก็เป็นที่น่าวิตกกังวล นะผมคิดว่าตรงนี้เราไม่ควรทำอะไรเป็นเขาเรียกเป็นอีโก้ของตัวเองเป็นอัตตาของตัวเองนะฮะคือพยายามคือไม่ฟังคนอื่นทั้งที่ผมคิดว่าปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าตลาดมันบังคับแบงค์ชาติไม่ใช่แบงค์ชาติบังคับตลาดคนชี้นำนี่เป็นตลาดนะฮะไม่ใช่แบงค์ชาติชี้นำตลาดมันกลับกันตอนนี้มันกลับตลบัดกันนะวันนี้ถ้าเกิดเราดูเศรษฐกิจไทยมันก็มีสัญญาณอ่อนแอมาตั้งแต่ไตรมาสที่1ครับ 1.5% GDP เลยนะฮะไตรมาสที่2อาจจะดีขึ้นมานิดนึงก่อนท่านเศรษฐาจะไปมีคนมองว่าไตรมาสที่3ที่4เนี่ยมันจะเป็นบวกขึ้นมาแรงนะซึ่งผมก็ยังเชื่ออยู่ทุกวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคณะกรรมการกนง.จะประชุมอาทิตย์หน้านะวันที่21 21ฮะก็สิงหาฮะอีก 2-3 วันหลังจากรายการเราออนแอร์นะครับผมก็ไม่รู้จะฟันธงยังไงนะผมไม่อยากเห็นแบงค์ชาติไทยเป็นจำเลยสังคมนะฮะคือถ้าเกิดแบงค์ชาติยังไม่ลดดอกเบี้ย21สิงหาคมเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะเกิดอาการช็อกพอสมควรนะฮะเพราะดอกเบี้ยไทยท่านก็จะบอกอยู่เลยว่าโอ้ดอกเบี้ยเราต่ำ 2.5% อเมริกา 5% ใช่ไหมฮะแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นฮะคือเราอย่าเอาอัตราดอกเบี้ยที่เป็นรูปตัวเงินมาโกหกประชาชนนี่เป็นการโกหกประชาชนนะจริงๆดอกเบี้ยต้องดูดอกเบี้ยที่แท้จริงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคือ real interest rate นะฮะอันนี้คือนักเศรษฐศาสตร์สอนให้เราดูตัวเลขที่แท้จริงเอาเงินเฟ้อมาหักออกจากnominal interest rate อัตราดอกเบี้ยไทยสูงมากนะแล้วเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในภาวะย่ำแย่นะเกิดความไม่มั่นใจนะแล้วครับเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดความไม่มั่นใจเกิดความเสี่ยงขึ้นมาในระบบนะเพราะสิ่งที่จะช่วยความเชื่อมั่นตัวเนี้ยคือผมคิดว่านโยบายการเงินจะต้องเข้ามาลดทันทีเพราะฉะนั้นผมก็ฟันธงเลยครับว่าแบงก์ชาติคงจะไม่กล้าสวนกระแสโลกกระแสสังคมไม่ใช่กระแสโลกอย่างเดียวนะกระแสสังคมคือหมายคนไทยวันนี้มันเดือดร้อนมากเพราะต้องผ่อนบ้านหรือใครที่ผ่อนรถยนต์ทุกคนรู้ฮะวันนี้ไอ้เงินผ่อนของเราเนี่ยมันกลายไปเป็นดอกเบี้ยหมดแล้วเงินต้นมันไม่ได้ตัดเลยนะฮะแล้วดอกเบี้ยมันก็เด้งกลับขึ้นมาพอคนไปใช้ระยะโปร3ปีแรกมาฮะปีแรกโปรพอหมดโปรปุ๊บมันกระโดดขึ้นมาเป็นราคาตลาดคือมา 7-8% มันไม่ไหวอ่ะนะอันนี้มันมาจากดอกเบี้ยสูงอย่างเดียวเลยครับผมไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียวนะผมคิดว่าภาคธุรกิจเองเนี่ยที่ต้องพึ่งพาเงินกู้จากธนาคารเนี่ยก็เจ็บตัวตามๆกันนะฮะเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรคือเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะผมคิดว่าโดยวินัยตลาดแล้วเนี่ยจะต้องมีการลดดอกเบี้ยลงอย่างแน่นอนในวันที่21สิงหาคม67ที่จะถึงนี้ครับครับก็ถือว่าอาจารย์มองว่าเรื่องของดอกเบี้ยเป็นตัวสำคัญนะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนได้ในภาพรวมๆก็คือถ้าอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงอย่างเหมาะสมกับเรื่องของบริบทเศรษฐกิจในบ้านเรานะก็น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3ที่คาดกันว่าน่าจะพุ่งขึ้นก็มีโอกาสที่เป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับพาร์ทที่แล้วพูดไปในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยนะครับหรือว่าความเสี่ยงต่างๆความกังวลใจของนักลงทุนไทยที่เกิดขึ้นครับตอนนี้ก็มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทุนจีนตอนนี้ที่เข้ามาเมืองไทยเยอะมาก
มีกระแสเรื่องแพลตฟอร์มใหม่ๆที่จะมาขายสินค้าในราคาที่ถูกมากและมีทุกอย่างให้เลือกสรรอยู่ในนั้นมันก็เริ่มเป็นกระแสเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงคนไทยเองจะขายของได้ไหมเพราะว่าคนซื้อออนไลน์ปุ๊บแค่ปลายนิ้วได้ของดีราคาถูกถึงบ้านเลยและเป็นแพลตฟอร์มขนาดยักษ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อแต่ว่าถ้ามองไปที่ประเทศจีนเองนะครับอาจารย์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีรายงานออกมาบอกว่าเงินเฟ้อของจีนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าสะท้อนทิศทางการชะลอตัวของอุปสงค์ในประเทศนะครับเขาคาดกันว่า5เดือนที่เหลือของปีเนี่ยนะครับคาดว่ายังคงขยายตัวเป็นบวกในกรอบจำกัดนะฮะถ้าสิ้นปีเนี่ยเขามองเงินเฟ้อนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.5% นะครับซึ่งจากรายงานในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอัตราเงินเฟ้อจีนนะฮะอยู่ที่ 0.5% year on year นะฮะแล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐานนะครับอยู่ที่ 0.4% year on year ชะลอลงจากเดือนก่อนด้วยนะครับก็มีหลายสาเหตุครับที่นักวิเคราะห์เขามองกันว่ามันอาจจะเกิดจากเรื่องของน้ำท่วมใหญ่แล้วก็ภัยแล้งทางตอนเหนือนะฮะเป็นปัจจัยชั่วคราวที่ทำให้จีนประสบปัญหานี้นะครับก็การชะลอตัวเนี่ยมีหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนขนาดใหญ่หรือเปล่าเพราะจีนเองก็เป็นซัพพลายเชนขนาดใหญ่ของโลกเหมือนกันแล้วมุมมองว่าเขาก็เริ่มแบบว่าออกมาทำธุรกิจในหลายๆประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อมาจับพยุงเศรษฐกิจตัวเองหรือเปล่านะครับอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์จากเงินเฟ้อนะครับว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจจีนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงครับโต้ครับเราไม่ได้พูดเรื่องจีนนานนะก็จะคิดถึงเหมือนกันครั้งสุดท้ายเราพูดว่าจีนอยู่ในภาวะที่เงินเฟ้อเป็นภาวะ deflation อัตราเงินเฟ้อติดลบในปีที่แล้วนะฮะคราวนี้พอมาเข้าปี2567เนี่ยจริงๆทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นนะไอ้ต้องยอมรับว่าทางรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเฉียบขาดฉับพลันมากนะฮะแม้ว่าอย่างตัวเลขที่ออโต้รายงานมาเมื่อกี้เนี่ยผมดูแล้วว่าภายในประเทศเนี่ยมันยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะการบริโภคภายในหรือแม้แต่อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ที่ 0.5% ก็ยังต่ำพอๆกับประเทศไทยเลยนะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยคงต้องไปดูการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจขององค์กรอย่าง IMF ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นกลาง International Monetary Fund กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะผมก็ไปเปิดดูก่อนเข้ารายการเนี่ยนะฮะเขามองว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มกลับมาฟื้นตัวในแดนบวกที่ค่อนข้างมั่นคงพอสมควร 5% ใช่ตัวเลข 5% ซึ่งก็ตรงกับตัวเลขที่ทางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนประกาศเป็นเป้าหมายการเติบโตของประเทศในปีนี้นะฮะแต่มันเป็นการเติบโตโดยการพึ่งเศรษฐกิจภายนอกเป็นหลักภายนอกเป็นหลักคือการส่งออกกับการลงทุนต่างประเทศนะฮะภายในประเทศเศรษฐกิจจีนยังประสบปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ยังไม่ฟื้นคืออสังหาริมทรัพย์เรามันฟองสบู่มันระเบิดปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นหนี้เสียคู่หลายปีเลยครับอาจารย์สังหาเราคุยกันตั้งแต่โควิดเลยนะใช่3ปีให้หลังยังซึมอยู่เลยฮะรัฐบาลจีนก็ใส่มาตรการเข้าไปมาตรการเรื่องสินเชื่อมาตรการเรื่องกฎเกณฑ์ในการเข้าไปซื้อบ้านของประชาชนนะผ่อนคลายให้มันคนเข้าไปซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นให้สินเชื่อซอฟท์โลนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะฮะผ่อนคลายเรื่องหนี้สินเรื่องอัตราส่วนต่างๆของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ประโยชน์บ้างพอสมควรทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยเริ่มส่งแล้วฮะคือเมื่อตอนนั้นมันดิ่งลงมานะบ้านเบิ้ลไม่มีการส่งมอบสร้างไม่เสร็จอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะคงที่แต่ก็การบริโภคภายในประเทศก็ยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อีกตัวนึงที่เป็นปัญหาหลักของจีนคือเรื่องหนี้สาธารณะที่ก่อโดยรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลท้องถิ่นไปสร้างหนี้ไว้เยอะเหมือนสร้างโครงสร้างพื้นฐานครับใช่ฮะแต่เป็นหนี้ที่มันไม่ได้โปร่งใสแบบบ้านเราอะบ้านเราเวลาก่อหนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการรายงานจะต้องมีการอนุมัติมีการอะไรแต่รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมันมีเครื่องมือแปลกๆในการก่อหนี้ ผูกพันรัฐบาล โดยไม่รู้ตัวนะครับ เพราะนั่นเนี่ยเป็นปัญหาหลัก2ปัญหาของจีนเพราะนั้นการบริโภคไม่ฟื้นในเร็ววันนี้ฮะแต่สิ่งที่เราผมว่าคนไทยต้องระวังนะครับเอาโต้ครับจีนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็พยายามที่จะเอาการส่งออกเข้ามาแทนที่การบริโภคในประเทศการบริโภคในประเทศมันนิ่งเลยนะการส่งออกจีนต้องยอมรับว่าเขามี
การผลิตที่มีประสิทธิภาพจริงๆคุณภาพจีนก็ไม่ได้แพ้ใครสมัยนี้นะสินค้าที่ส่งไปทั้งโลกเนี่ยนะฮะก็ผลิตได้ดีราคาถูกต้นทุนต่ำกว่าประเทศอื่นส่งไปโดยแต่ปรากฏว่าในภาวะที่ตลาดในประเทศมันยังซึมอยู่เนี่ยนะฮะเขาก็ใช้วิธีอันนี้ผมไม่รู้พูดไปก็อาจจะก็กระเทือนแต่อเมริกาเขาเทคแอคชั่นแล้วนะยุโรปเทคแอคชั่นแล้วนะคือดั้มตลาดดั้มตลาดดั้มราคาเวลา capacity กำลังการผลิตในประเทศมันล้นเนี่ยนะฮะคนในประเทศไม่บริโภคเพราะมันมีปัญหาซึมมาจากไอ้ภาคสังหาริมทรัพย์ภาคซึมเนี่ยมันก็เอาไอ้ capacity ส่วนเกินเนี่ยส่งไปออกส่งไปนอกประเทศฮะ อเมริกานี่โดนมานะเขาเก็บภาษีเขาเรียกอะไรเป็น anti dumping ก็คือเวลาเขาพิสูจน์ได้ว่ามีการส่งสินค้าเข้าไปขายในราคาที่มันต่ำกว่าราคาตลาดต่ำเกินไปอันนี้คือว่าดั้มตลาดไปอย่างงี้ครับคือต่ำกว่าราคากลางใช่ไหมราคากลางจริงมันก็พูดลำบากนะมันไม่มีใครกำหนดราคากลางหรอกฮะแต่มันต้องพิสูจน์ว่ามันมีการใช้กลยุทธ์ใช้ใช้วิธีการที่มันไม่ยุติธรรมต่อตลาดคือจริงๆเนี่ยจะผลิตสินค้ามาได้จำนวนมากๆและใช้ทรัพยากรที่ไม่ต้องแพงอ่ะต้นทุนมันถูกมากเลยดำได้ใช่ฮะใช่แล้วความที่มันไม่มีตลาดในประเทศตลาดที่มันหยุดนิ่งครับผลิตขึ้นมากองไว้เฉยมันก็เสียของไปใช่ไหมฮะขายต้นทุนก็ยังดีฮะขายต้นทุนขายต่ำกว่าเมื่อกี้ขายขาดทุนก็ยังดีนะฮะอย่างน้อยให้มันคุ้มไอ้ต้นทุนการผลิตโอเวอร์เฮดต่างๆเนี่ยนะฮะก็ทำอย่างเงี้ยฮะจีนส่งไปยุโรปส่งไปสหรัฐอเมริกาพอประเทศเหล่านั้นเนี่ยจับได้ว่าจีนดั้มตลาดเขาต้องพิสูจน์มีกรรมวิธีพิสูจน์นะต้องส่งนักกฎหมายไปดูว่าราคามันต่ำกว่าตลาดกี่เปอร์เซ็นต์หรือรัฐบาลกลางซึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะจีนนี่มันแยกกันไม่ออกภาคธุรกิจกับภาครัฐเพราะมันเป็นระบบวางแผนจากส่วนกลางมีการให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งมันไม่แฟร์กับตลาดไม่แฟร์กับคู่แข่งต้องนึกออกไหมคือรัฐบาลให้เงินอุดหนุนโอ้โหเยอะแยะเลยเราก็สามารถลดต้นทุนได้นะรัฐบาลให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำรัฐบาลให้การอุดหนุนสนับสนุนผู้ผลิตเต็มที่อ่ะใช่ใช่อเมริการู้ยุโรปรู้ปั๊บเก็บภาษีทันทีเลยนะที่เขาเรียกว่าแอนตี้ดัมปิ้งดิวตี้หรือเคาน์เตอร์เวลลิ่งดิวตี้อันนั้นคือการอุดหนุนมันมีสองอันคือการดัมกับการอุดหนุนโดยรัฐบาลนะเพราะพวกนี้มันเข้าไปทำลายอุตสาหกรรมเขาเพราะต้องนึกออกธุรกิจอุตสาหกรรม EV ในเยอรมันรถเยอรมันพังพินาศหมดเพราะตลาดรถยนต์ EV จีนก็ไปดำราคาถูกมากเขาเก็บภาษีบางประเทศเก็บเป็น 100% นะแต่อันนี้ผมไม่ว่ากันนะผมไม่ได้เบลมจีนนะผมกลับมองว่าทางการไทยจะต้องทำ take action มากกว่านี้ต้องเทคแอคชั่นมากกว่านี้โลกเขาทำกันหมดแล้วนะอินโดนีเซียประกาศไปเมื่อ2วันก่อนนะอินโดนีเซียอาจจะช้านะมันเราจะเก็บภาษีสินค้าจีน 100% อินโดยังกล้าทำในอาเซียนเราก็เริ่มแล้วนะจริงๆประเด็นนี้ก็มีข่าวอยู่ครับอาจารย์ทางหอการค้าก็ถูกท่านทูตจีนบอกแก้ปัญหาสินค้าตีตลาดท่านบอกว่าท่านรองประธานหอการค้าไทยนะบอกว่าได้หารือกับทางสถานทูตจีนนะเรื่องติดตามดูแลสินค้าไทยจีนและโครงสร้างการค้าที่เป็นธรรมทั้งสองประเทศนะครับซึ่งรัฐบาลจีนมีความตั้งใจจะร่วมมือกับไทยในการช่วยกำกับดูแลการทำธุรกิจและการค้าขายจากคนจีนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับโดยมุมมองของค้าก่อนบอกว่าต้องการให้หน่วยงานภาครัฐอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอย่างเช่นการนำสินค้าอาหารหรือสินค้าเกษตรต้องได้มาตรฐานอย.สินค้าอุตสาหกรรมก็ต้องได้มาตรฐานมอก.รวมถึงการตรวจการสั่งข้าวสินค้าของกรมศุลให้เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับหอการค้าบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยที่จะมีการออกมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่มีเหตุผลเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียหายต่อภาพรวมของการค้าได้เนื่องจากว่าไทยจีนมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นแต่จำเป็นต้องมีการเข้ามาจัดระเบียบให้เกิดความถูกต้องครับซึ่งในเดือนกันยายนนี้ทางหอการค้าจะมีการแถลงข่าวเรื่องการจัดระเบียบการค้าขายสินค้าไทยและก็จีนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทางหอการค้าบอกว่าก็กังวลใจเหมือนกันนะกำลังหาวิธีการทางออกทำโครงสร้างเพื่อให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วไม่อยากไปกีดกันด้วยอยากให้มีการค้าขายที่เสรีแล้วก็เป็นธรรมครับอาจารย์นี่คือมุมมองของหอการค้าไทยครับก็ผมคิดว่าเราก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันมาเป็นเวลานานนะฮะไทยจีนแล้วก็คนไทย
เชื้อสายจีนนี่เต็มไปหมดนะฮะเราทำอะไรที่แบบที่ยุโรปอเมริกาทำมันก็คงไม่เหมาะสมนะเราเป็นประเทศเอเชียเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันก็น่าจะพูดกันรู้เรื่องแต่กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายนะฮะต่อครับผมอยากจะขอย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเมื่อก่อนไทยกับจีนเนี่ยก็มีภาษีนำเข้า เขาเรียกอากรขาเข้าอันนี้ต่างจากภาษี BAT คนละอันกันนะพอสักประมาณเกือบ20ปีมาแล้วเรามีอาเซียน Free Trade Area เสร็จแล้วจีนก็มาขอทำเสียภาษี Free Trade Area กับอาเซียนกับไทยด้วยนะฮะมันกลายเป็นศูนย์ขึ้นมาทันทีเลยฮะอากรขาเข้าเป็นศูนย์นะฮะสินค้าจีนก็ไหลมายังประเทศไทยอย่างโอ้มโหฬารเลยนะแต่ไทยก็ได้ประโยชน์นะเราก็ส่งออกไปจีนได้ที่อัตราภาษีศูนย์ศูนย์เหมือนกันแต่มันเกิดการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเกิดขึ้นมานะผมคิดว่าในจีนเนี่ยอาจจะมีเยอะเราไม่รู้เราไม่ได้ทำธุรกิจในจีนแต่มันมีมณฑลจีนเนี่ยมันเป็นมณฑลแต่ละมณฑลเนี่ยเขามีมาตรการของแต่ละมณฑลเองนะฮะของไทยนี่มันมีส่วนกลางอันเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดโล่งโจ่งเลยนะแถมเราต้องอันนี้ผมฟังแล้วก็ตกใจนะรัฐบาลในอดีตเนี่ยไม่รู้กระทรวงการคลังด้วยหรือเปล่านะฮะให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า1,500 บาทต่อชิ้นคือเคยได้ยินเคยได้ยินประกาศนี้มันทำลายประเทศไทยเลยนะฮะคือกลายเป็นว่าจีนเนี่ยนอกจากจะได้เขตการค้าเสรีอัตราอากรจะเข้าเป็นศูนย์แล้วเนี่ยยังได้ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นศูนย์ด้วยนะวัดเป็นศูนย์ในขณะที่ธุรกิจไทยผลิตอะไรออกมาเนี่ยเสีย 7% หมดนะฮะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นมาทันทีฮะมันไม่ใช่ level playing field ภาษาอังกฤษเรียก level playing field ก็คือแข่งขันกันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันนี่กลายเป็นว่าเขาทำใบราคาใบ invoice ต่างๆเนี่ยนะฮะราคาต่ำกว่า 1,500 บาทไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกโอ้โหวันนี้เจ็บปวดมากนะผมไปได้ยินข่าวนี้มาแล้วผมตกใจว่าเมืองไทยเดี๋ยวนี้เป็นได้ขนาดนี้แล้วเหรอเชื้อเชิญต่างชาติเข้ามาถล่มประเทศไทยแล้วนะโอเคผู้บริโภคได้ประโยชน์อันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรนะฮะถ้าเกิดเรามองในแง่ผู้บริโภคได้ซื้อของถูกของดีมีคุณภาพของราคาถูกเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยมันคงจะต้องแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันฮะแต่ผู้ประกอบการไทยเองก็จะเจอปัญหาต้นทุนที่สูงกว่าใช่อันนี้น้อยที่จันเล่าให้ฟังเรื่องภาษีแวตเนี่ยเราต้องจ่ายมากกว่าเขาอยู่ละมันเลยเกิดปัญหาที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่เข้ามาแล้วก็หลายคนก็เริ่มมีเสียงบอกว่าอุ๊ยแล้วมันจะยังไงแบบว่าขายถูกมากขนาดนี้แล้วคนไทยล่ะที่ขายของเองอย่างเงี้ยก็มีข้อมูลแพลตฟอร์มนี่ไหมมันชื่ออะไรนะหรือบอกชื่อไม่ได้น่าจะมีหลายอันครับหมายความว่าเราสั่งออนไลน์นะฮะตรงถึงโรงงานในจีนเลยครับแล้วคือราคามันจะถูกมากแล้วไม่มีขายทุกอย่างไม่ผ่านคนกลางใดๆทั้งสิ้นเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นมีเสื้อผงเสื้อผ้าจริงๆแพลตฟอร์มของจีนก็มีเยอะอยู่แล้วนะอย่างเช่นแบรนด์เถาเป่าแบรนด์อะไรเงี้ยแต่มันเป็นขายส่งมันเป็นแบรนด์เป็นแพลตฟอร์มขายส่งของเมืองจีนที่คนไทยก็จะสั่งไปที่เว็บแล้วก็มาส่งมาขายส่งมาขายเหมือนเราก็จะเป็นคนกลางแบบแล้วก็ได้ค่าส่วนต่างเพราะมันถูกจริงอาจารย์แต่เข้าใจว่าเว็บต่างๆเหล่านั้นน่ะจะเริ่มมาขายเองขายตรงเองนะซึ่งทางอเมริกาผมก็ได้ยินข่าวว่าก็เริ่มมีกระแสเหมือนกันคือไปทั่วโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะไปทั่วโลกอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อตอนแรกถูกต้องเลยคือเรื่องของดัมปิ้งอ่ะมันก็จะมีผลกระทบต่อบ้านเราเหมือนกันในตอนนี้ผมอยากแยกเป็น2ประเด็นคือประเด็นเรื่องภาษีกับประเด็นเรื่องดัมปิ้งนะฮะออโต้ครับจริงๆผมเคยพูดณที่นี้แต่เป็นการมุมมองในมุมมองของการปฏิรูปภาษีก่อนนะฮะภาษีที่เก็บจากธุรกิจเนี่ยจริงๆมันมี 2-3 รูปแบบใหญ่ๆแล้วในภาษีอากรขาเข้าไม่มีแล้ววันนี้เป็นศูนย์ไปแล้วเพราะผมไม่พูดเรื่องอากรขาเข้าแล้วนะฮะมันจะมีภาษีวัด 7%กับภาษีเงินได้นิติบุคคลเก็บจากกำไรนะวัด 7% เนี่ยถ้าเกิดเป็นสินค้าเนี่ยมันเก็บตอนนำเข้ามันเก็บได้เพราะมันสินค้าเนี่ยมันจับต้องได้นะฮะมันต้องผ่านด่านศุลกากรแต่เราดันไปบอกว่าต่ำกว่า 1,500 ลดไม่ต้องเสียภาษีอันนี้แก้เข้าใจว่ากระทรวงการคลังเขาแก้ละตอนนี้เสียภาษีหมดทุกชิ้นที่นำเข้ามาในประเทศไทยก็ดีก็ไปแก้ได้นะฮะกรณีสินค้าที่มันจับต้องได้เนี่ยมันเก็บที่ด่านศุลกากรได้นะฮะมันก็อยู่บนพื้นฐานเดียวกับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะฮะอันที่แต่ตัวที่มันมีปัญหาคือพวกบริการนะฮะคือผ
ผมเคยพูดแล้วบริการเนี่ยมันจับต้องไม่ได้ฮะบริการที่มันมาตามเนี่ยเราดูหนังดูวิดีโอดูคลิปแพลตฟอร์มต่างๆข้ามชาติเข้ามาแล้วเก็บไม่ได้เก็บยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรมสรรพากรจะต้องทำเพราะนี่มันเข้ามาแข่งกับธุรกิจไทยโดยตรงธุรกิจสร้างหนังไทยนี่ตายเลยนะบริษัทใหญ่ๆกันตนาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะผลิตหนังขึ้นมาชิ้นหนึ่งฉายโรงหรือฉายออนไลน์สมมุตินะฮะเสียภาษีแต่ไอ้พวกเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยผมเอ่ยชื่อนะอย่าง Netflix เราดู Netflix อ่ะนะฮะไม่ไปเก็บภาษีเขาได้ยังไงนะฮะนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ซึ่งจะต้องเสีย 7% ที่จุดที่มีการบริโภคภาษีอีกตัวหนึ่งภาษีที่เก็บจากกำไรครับผมเคยเรียนออโต้แล้วว่าภาษีนิติบุคคลเนี่ยเงินได้นิติบุคคลแต่ไหนแต่ไรมา100กว่าปีมาแล้วมันเก็บบนหลักการของถิ่นฐานถาวรคือธุรกิจต้องมีการตั้งถิ่นฐานถาวรอยู่ในพื้นที่อยู่ในอาณาเขตทางภาษีของประเทศนั้นเมื่อธุรกิจมันไม่ได้จดทะเบียนมีถิ่นฐานถาวรอย่างเช่นกรณีธุรกิจออนไลน์เนี่ยอยู่ต่างประเทศอ่ะจะเก็บยังไงภาษีนิติบุคคลกลายเป็นศูนย์ไปนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับซึ่งผมคิดว่าสรรพากรเขา move อยู่แล้วล่ะแต่มันอาจจะยังไม่ทันใจมันเกิดขึ้นแล้วอะคือกำไรที่เกิดจากการทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยนะอย่างไอแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันขายของในประเทศไทยนะมันมีกำไรเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มันไม่เคยเสียภาษีจากกำไรเลยจากที่ผมบอกสองตัวนะภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บจากสินค้านะภาษีนิติบุคคลเก็บจากกำไรมันไปบุกอยู่ในผมไม่รู้บุกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะ อยู่ในจีนหรือไปบุกอยู่ใน tax haven อย่างเคแมนอย่างบาฮามาอย่าง British Virgin Islands เส้นทางการเงินเราก็ไม่รู้เลยพวกนี้อันตรายมากมันเกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับธุรกิจไทยนะอันนี้เรื่องภาษีคงต้องปฏิรูปกันขนาดใหญ่นะฮะผมอยากให้กระทรวงการคลังจับเรื่องนี้เร็วๆนะฮะเรื่องที่สองคือเรื่องแอนตี้ดัมปิ้งกับเรื่องอุดหนุนนะฮะเขามีภาษาทางการเรียก countervailing duty นะฮะสองอัน anti dumping duty กับ countervailing duty dumping ในกรณีส่งของเข้ามาขายต่ำกว่าราคาตลาดนะ countervailing duty คือกรณีที่เกิดการอุดหนุนโดยรัฐบาลขึ้นมาทางกฎกติกาการค้าสากลเขาบอกว่าไม่ได้ผิดกฎกติกาเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะรัฐบาลเข้ามาอุดหนุนสินค้าจีนสินค้าจีนเอาพวกไอ้ที่ excess capacity ของเหลือกองกันอยู่ในสต็อกสินค้าเนี่ยมาทุ่มตลาดไทยเนี่ยไม่ได้นะทางการจะต้องดำเนินการทางการประเทศที่เสียหายคือประเทศไทยต้องดำเนินการกรณีนี้เนี่ยฮะผมคิดว่ามันมีเหตุมีผลมากเพราะอย่างที่ผมเรียนต้นแล้วว่าตัวเลขสถิติต่างๆที่มันเป็นภาพรวมเศรษฐกิจภาพใหญ่นะฮะมันบ่งบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยฟื้นปีนี้จะจีนฟื้นนะ 5% เนี่ยนะไม่ใช่อัตราต่ำๆเลยนะฮะแต่เป็นการฟื้นจากการส่งสินค้าเข้าไปถล่มตลาดต่างประเทศในประเทศไม่ฟื้นไม่ฟื้นการบริโภคไม่ฟื้นการเงินเฟ้อไม่ฟื้นฮะนี่ชัดเจนเลยนะแต่รายได้เข้ามาจากต่างประเทศเยอะแยะเลยประเทศไทยเป็นเหยื่อทางการไทยต้องรีบออกมาตรการเหรอครับอาจารย์ต้องทำยังไงกระทรวงการคลังต้องทำยังไงคือเรามีหมดนะมาตรการมีหมดนะอากรป้องกันการทุ่มตลาดอากรป้องกันการอุดหนุนมีหมดแต่ไม่ทำต้องบังคับใช้บังคับใช้อย่างจริงจังอันนี้เป็นกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่กระทรวงการคลังกระทรวงการพาณิชย์แต่ผมดีใจที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ take action เรื่องนี้นะฮะผมว่าการที่เราเคลื่อนไหวเข้าไปพบทางสถานทูตเอกอัครทูตจีนหอการค้าครับหอการค้าจีนหอการค้าไทยหอการค้าไทยก็ไปคุยกับท่านทูตแต่ท่านทูตคงทำอะไรไม่ได้อะฮะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากเลยฮะมันเป็นเรื่องนโยบายภาพใหญ่ของจีนภาพใหญ่ของจีนผมยังไม่ได้กล่าวหาว่าจีนมีการอุดหนุนหรือจีนมีการดั้มตลาดนะฮะแต่ผมเชื่อว่าสัญญาณเครื่องชี้เศรษฐกิจภาพใหญ่ของจีนเนี่ยมันบ่งบอกไปในทิศทางนั้นงั้นจีนจะโตมาจากอะไรนะแล้วเมื่อตลาดโลกเนี่ยปิดหมดนะฮะยุโรปเก็บ 100% อเมริกาเก็บ 100%เหยื่อที่แบบตาดำๆของเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยฮะเอ๊ะหรือว่าตลาด EV ของจีนจะเฟื่องฟูด้วยปากกาจัดลดราคาไม่แพงมากตีตลาดทั่วโลกเหมือนกันนะนี่ยิ่งพูดไปผมเรื่องของสารธุรกิจไทยอะฮะ
ปิดกันระเนระนาดล้มเงินระเนระนาดเลยใช่ไหมตัวเลขกระทรวงพาณิชย์บอกกันนะฮะครับแล้วการขาดดุลการค้ากับจีนนะฮะต้อง6เดือนแรกที่ผ่านมาสูงโอ้โหคือผมว่าสูงขนาดเป็นหลายแสนล้านนะโอ้นะก็เป็นสิ่งที่ต้องหันกลับมาดูกันใกล้ชิดต้องมาโฟกัสกันอย่างชัดเจนแล้วเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกมันก็เป็นสัญญาณอะไรบางอย่างเนาะว่าจีนฟื้นจริงแต่ว่าฟื้นรอบนอกจากการลงทุนจากการมีรายได้จากต่างประเทศเข้ามาแต่ในประเทศเขาเองก็การซื้อจับจ่ายใช้สอยของประชาชนก็ยังคงน้อยอยู่นะครับอ่ะช่วงท้ายอาจารย์อัปเดตนิดนึงเรื่องของการลดโลกร้อนการเรือนกระจกตอนนี้มีอะไรอัปเดตความเคลื่อนไหวบ้างไหมครับจริงๆมีโครงการสำคัญเกิดขึ้นเยอะเลยนะฮะครับผมเกริ่นไว้ก่อนนะฮะโครงการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมต้องจริงต้องชื่นชมนะเขาเรียกโครงการถังขยะเปียกถังขยะเปียกฮะครับน่าจะเคยได้ยินบ้างนะฮะคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาทำโครงการมาแล้วก็เสนอมาขอขึ้นทะเบียนที่อบก.นะฮะเขาก็จะให้พวกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกอปท.ทั่วประเทศประมาณ 7-8,000 แห่งเนี่ยร่วมทำโครงการนี้ด้วยกันแล้วก็มีประชาชนคนไทยประมาณ40ล้านคนอยู่ในพื้นฐานนี้นะฮะอยู่ในโครงการนี้เนี่ยนะฮะจะมีการแยกขยะเปียกขยะแห้งขยะที่เป็นอาหารขยะเน่าเสียอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ไปโปรเซสไปกำจัดขยะในโดยวิธีการที่เหมาะสมนะฮะก็ผมคิดว่าไม่เกินเดือนหน้ามั้งนะฮะเราน่าที่จะร่วมประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนได้ด้วยนะฮะนี่คือภาครัฐเลยนะฮะมีการรับรองด้วยนะครับแต่ละจุดก็จะรับรองโดยอบก.หมดเลยเหมือนกันเขาไปทำแยกกันเดือนแรก6เดือนแรกของปีนี้เขาสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตัวเลขที่ผมจำได้ประมาณ300,000ตันนะครึ่งปี300,000ตันทั้งปีก็ประมาณตั้ง5-600,000ตันนะซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มากนะแล้วก็มีประชากรเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะมีการแบ่งสรรปันส่วนกันระหว่างเทศบาลสุขาภิบาลไม่มีนะโทษดีผมจะพูดว่าเทศบาลอบต.อบจ.ก็จะแบ่งสรรกันทั่วหน้านะพวกนี้ก็จะกลายเป็นเงินขึ้นมาเพราะคาร์บอนเครดิตมันมีราคานะฮะเราก็จะทำผมว่าทางอ้อมนี่มันเยอะแยะเลยมันทำให้ประเทศไทยเข้าไปอยู่ในจอเรดาร์โลกทำให้ประเทศไทยน่าท่องเที่ยวทำให้เรารู้ว่าจังหวัดไหนองค์กรไหนมีคาร์บอนต่ำสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการลดคาร์บอนได้นะฮะอันนี้ก็ต้องชื่นชมท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ท่านกำลังจะเกษียณเดือนหน้าเนี่ยท่านปลัดสุทธิพงษ์จุนเจริญนะฮะท่านปลัดเก่งก็เป็นคนผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ร่วมอบก.นะฮะลงไปในท้องถิ่นเลยในทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็เดี๋ยวติดตามต่อไปว่าจะมีอะไรมาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกโลกร้อนกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พงพานุเสวตตรุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับเนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยเนวิทามยิ้มไปเมื่อได้ฟังเนวิทามข่าวดีมีทุกวันเนวิทามเรื่องดีๆในยามเช้าเรื่องดีประเทศไทยยามเช้า